ให้ดูใกล้ๆนะเสียดายวันนี้ไม่มีแดดนะบรรยากาศอึมครึมมากไม่มีแดดเลยค่ะควันก็จะออกปากเล็กน้อยนะคะนี่นะคะข้างหลังตรงนี้นะคะต้นไม้จะกลายเป็นเกล็ดหิมะทั้งแถบกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งทั้งแถบเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูชมวิวรอบๆนะคะประเทศฟินแลนด์นะวันนี้ติดลบ4องศานะคะไม่มีแดดเลยบรรยากาศค่อนข้างจะอุ่นครึมนะคะนี่นะคะต้นไม้ข้างหลังก็จะกลายเป็นน้ำแข็งกลายเป็นเกล็ดเล็กๆแบบนี้นะคะนี่นะคะพยายามหาแสงนะตรงไหนก็มืดไปหมดเลยเดินหาแสงนะคะเพราะว่าถ้าเราถ่ายมืดไปคุณภาพวิดีโอมันก็จะไม่ค่อยสวยนะหน้าเราก็จะมืดคลึมๆ เหมือนโดนของอะไรเงี้ยพยายามหันหาแสงนี่ค่ะเราต้องเดินดูเท้าด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวตกวิ่งลงคลองนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะกลายเป็นเกล็ดนะคะสวยมากนะคะเกล็ดแหลมๆนะคะสวยมากนะคะนี่มันโดนมือมันก็จะร่วงนะแบบนี้นะกลายเป็นเกล็ดแหลมๆแบบนี้นะคะเวลาเอามือไปโดนนะมันจะร่วงเป็นเกล็ดเล็กๆแบบนี้เหมือนปิงซูเลยค่ะท่านผู้ชมเหมือนเกล็ดน้ำแข็งปิงซูใช่ไหมพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยนะนี่นะคะสวยมากค่ะเยอะมากนะคะแถวนี้นะมันจะเป็นเกล็ดแบบนี้แทบทุกต้นเลยนะคะสวยจริงๆติดลบ4องศาก็มาเดินเล่นได้ชิวๆนะคะไม่หนาวนะคะมาเดินเล่นได้ชิวๆพยายามหันหาแสงนะตรงไหนแสงดีตรงไหนมืดก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะวิววันนี้นะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศประเทศฟินแลนด์นะคะทุกคนได้ยินเสียงนกไหมคะเสียงนกดังมากเยอะมากนะคะนกมันจะมาเกาะกิ่งไม้นะคะรวมกลุ่มกันเต็มไปหมดเลยนะคะบนกิ่งไม้นะสูงมากนะมองไม่เห็นแต่ว่าได้ยินเสียงอยู่นะคะน้องจะมารวมตัวกันนะคะน้องน่าจะย้ายมาจากที่อื่นนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเข้าฤดูหนาวติดลบมากๆนะติดลบเยอะๆนะคะนกก็จะย้ายไปอยู่ในเมืองที่มันอุ่นนะคะพอมันใกล้จะหมดหน้าหนาวนะคะนกมันก็จะบินกลับมานะคะเพื่อรอเข้าหน้าร้อนนะคะมันจะกลับจับตัวเป็นกลุ่มนะเรามองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่มีกล้องซูมนะมีแต่กล้องธรรมดาถ่ายแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะมันอยู่บนยอดไม้นะคะนกนะเราก็ถ่ายได้เฉพาะข้างล่างเนาะแต่ว่าได้ยินเสียงนกอยู่นี่นะคะบรรยากาศติดลบ4องศานะสวยมากนะคะก็คือเมื่อ3วันก่อนนะหิมะมันละลายนะคะน้ำแข็งมันละลายนะคะนี่นะคะรอย
รอยน้ำแข็งมันละลายกลายเป็นน้ำนะคะนี่นะคะมันจะไหลเป็นน้ำตกเลยแต่พอวันนี้นะวันนี้อากาศมันติดลบอีกรอบหนึ่งนะคะนี่มันก็จะแข็งอีกรอบหนึ่งไอ้น้ำแข็งที่ละลายมันก็จะหยุดละลายนะมันก็จะแข็งอีกรอบหนึ่งนะคะท่านชมมันจะสลับกันแบบนี้ทั้งปีเลยค่ะเพราะว่าเดือนนี้นะคะเดือนมีนานะมันใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะหิมะก็เริ่มละลายนะคะแต่ว่าบางครั้งอากาศมันก็แปรปรวนนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอุ่นเดี๋ยวอากาศเป็นบวกพออากาศเป็นบวกหิมะก็ละลายนะคะพอวันนี้อากาศติดลบอีกแล้วนะคะวันนี้ลบ4องศานะมันก็จะแข็งอีกรอบนึงนะคะสังเกตดูต้นไม้นะคะเมื่ออากาศติดลบนะมันก็จะกลายเป็นเกล็ดแบบนี้นะคะเป็นทั่วทั้งป่าเลยค่ะท่านผู้ชมจะให้ดูนะก็กล้องก็จะจับภาพได้ประมาณนี้นะสุดความสามารถแล้วนะคะได้แค่นี้นะได้แค่นี้ก็ถือว่าหรูแล้วนะคะจะเข้าไปซูมมากกว่านี้ก็ไม่ได้ว่าแขนเราสั้นนะคะท่านชมอยากยืดแขนได้เหมือนแม่นาคจังเลยจะได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆนะนี่นะคะน้ำแข็งเดินไปใกล้ไม่ได้นะคะไม่งั้นจะลื่นล้มลงไปข้างล่างนะเห็นไหมเนี่ยก็จะถ่ายไกลๆได้แค่นี้นะนี่นะคะต้นไม้ก็จะแข็งหมดเลยค่ะท่านชมแข็งเป็นเกล็ดทั้งป่าเลยค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวมันเป็นบวกนะไอ้ที่ขาวๆที่มันเกาะอยู่กับต้นไม้นี้นะมันก็จะหายไปหมดเลยมันจะละลายไปหมดเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแข็งหมดเลยมันก็จะสวยอีกแบบนึงเนาะมันก็จะสวยอีกแบบนึงธรรมชาติสวยงามนะคะนี่คือกิ่งไม้นะกิ่งไม้ที่โดนหิมะเกาะนะคะมันก็จะแข็งไปหมดเลยแม้กระทั่งยอดหญ้าก็แข็งนะคะข้างล่างมันเป็นคลองนะคลองข้างล่างก็จะกลายเป็นน้ำแข็งนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอากาศเป็นบวกมันก็จะละลายอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหมดเลยข้างล่างนะต้องเข้าสู่หน้าร้อนนะมันจะตรงนี้ก็จะเขียวไปด้วยหญ้านะใบไม้ก็จะเขียวไปหมดเลยแล้วน้ำก็จะไหลตรงนี้นะข้างล่างนะคะสวยไหมคะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศประเทศฟินแลนด์ติดลบ4องศาค่ะพามาดูเกล็ดหิมะนะคะที่มันกลายเป็นน้ำแข็งนะที่มันเกาะอยู่กับกิ่งไม้นะคะท่านผู้ชมสวยนะธรรมชาติช่างสวยงามนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆสวยมากTake a photo. แข็งทั้งป่าเลยค่ะโซนนี้นะกลายเป็นเกล็ดทั้งป่าเลยขาวโพลนเต็มไปหมดวันนี้จะพามาชมบรรยากาศประเทศฟินแลนด์นะคะทุกคนได้ยินเสียงนกไหมคะเสียงนกดังมากเยอะมากนะคะนกมันจะมาเกาะกิ่งไม้นะคะรวมกลุ่มกันเต็มไปหมดเลยนะคะบนกิ่งไม้นะสูงมากนะมองไม่เห็นแต่ว่าได้ยินเสียงอยู่นะคะน้องจะมารวมตัวกันนะคะน้องน่าจะย้ายมาจากที่อื่นนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเข้าฤดูหนาวติดลบมากๆนะติดลบเยอะๆนะคะนกก็จะย้ายไปอยู่ในเมืองที่มันอุ่นนะคะพอมันใกล้จะหมดหน้าหนาวนะคะนกมันก็จะบินกลับมานะคะเพื่อรอเข้าหน้าร้อนนะคะมันจะกลับจับตัวเป็นกลุ่มนะเรามองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่มีกล้องซูมนะมีแต่กล้องธรรมดาถ่ายแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะมันอยู่บนยอดไม้นะคะนกนะ
เราก็ถ่ายได้เฉพาะข้างล่างเนาะแต่ว่าได้ยินเสียงนกอยู่นี่นะคะบรรยากาศติดลบ4องศานะสวยมากนะคะก็คือเมื่อ3วันก่อนนะหิมะมันละลายนะคะน้ำแข็งมันละลายนะคะนี่นะคะรอยน้ำแข็งมันละลายกลายเป็นน้ำนะคะนี่นะคะมันจะไหลเป็นน้ำตกเลยแต่พอวันนี้นะวันนี้อากาศมันติดลบอีกรอบหนึ่งนะคะนี่มันก็จะแข็งอีกรอบหนึ่งไอ้น้ำแข็งที่ละลายมันก็จะหยุดละลายนะมันก็จะแข็งอีกรอบหนึ่งนะคะท่านชมมันจะสลับกันแบบนี้ทั้งปีเลยค่ะเพราะว่าเดือนนี้นะคะเดือนมีนานะมันใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะหิมะก็เริ่มละลายนะคะแต่ว่าบางครั้งอากาศมันก็แปรปรวนนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอุ่นเดี๋ยวอากาศเป็นบวกพออากาศเป็นบวกหิมะก็ละลายนะคะพอวันนี้อากาศติดลบอีกแล้วนะคะวันนี้ลบ4องศานะมันก็จะแข็งอีกรอบนึงนะคะสังเกตดูต้นไม้นะคะเมื่ออากาศติดลบนะมันก็จะกลายเป็นเกล็ดแบบนี้นะคะเป็นทั่วทั้งป่าเลยค่ะท่านผู้ชมจะให้ดูนะก็กล้องก็จะจับภาพได้ประมาณนี้นะสุดความสามารถแล้วนะคะได้แค่นี้นะได้แค่นี้ก็ถือว่าหรูแล้วนะคะจะเข้าไปซูมมากกว่านี้ก็ไม่ได้ว่าแขนเราสั้นนะคะท่านผู้ชมอยากยืดแขนได้เหมือนแม่นาคจังเลยจะได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆนะนี่นะคะน้ำแข็งเดินไปใกล้ไม่ได้นะคะไม่งั้นจะลื่นล้มลงไปข้างล่างนะเห็นไหมเนี่ยก็จะถ่ายไกลๆได้แค่นี้นะนี่นะคะต้นไม้ก็จะแข็งหมดเลยค่ะท่านชมแข็งเป็นเกล็ดทั้งป่าเลยค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวมันเป็นบวกนะไอ้ที่ขาวๆที่มันเกาะอยู่กับต้นไม้นี้นะมันก็จะหายไปหมดเลยมันจะละลายไปหมดเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ